มาย่อหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะ therefore เพราะฉะนั้นทั้งสองคนเลยนะทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยนะก็เป็น role model นะครับเป็นคนต้นแบบที่แบบเป็นต้นแบบเชิงบวกเลยเนาะอย่างแข็งแรงด้วยเนาะโอ้พ่อเป็นอะไรบ้างนะพ่อแม่จบโททั้งคู่ทั้งที่เป็นผิวสีเนาะพ่อเป็นหมอแต่ว่าไม่ได้ทําอาชีพหมอมาเป็นครูเนาะแล้วก็ครูสอนวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับแม่เป็นแม่บ้านก่อนช่วงแรกเลี้ยงลูกจนโตแล้วก็คราวนี้ก็ออกมาทํางานเพื่อสังคมมาอยู่โรงพยาบาลมาเป็นผู้นําชุมชนมาระดมทุนให้โรงพยาบาลนั่นก็เขาก็เป็นคนที่ทํางานเพื่อส่วนรวมตลอดอย่างเงี้ยเนาะนั้นก็เป็นโรลโมเดลที่แข็งแรงเลยแหละให้กับตัวเดวิดครอสเวดจูเนียร์เนี่ยนะแล้วทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็เหมือนกับแน่นอนแหละชัดเจนแหละว่าเขาก็จะสนับสนุนให้ลูกเขาเนี่ยเรียนดีในโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปต่อได้ถึงระดับมหาลัยนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกที่เรียกว่าไปสร้างคุณประโยชน์อะให้กับสังคมอะเนาะโอเคอ่ะก็ช่วงอะไรนะช่วงหลายๆย่อหน้าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่บอกว่าพ่อแม่เขาอะเป็นตัวอย่างที่ดีเขาก็เลยโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพนะแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆอะไรเงี้ยให้กับสังคมเอาไว้มากมายเนาะ